พาไปกินหมูกรอบรสเด็ดจะเยียวยาทุกอย่างได้เขาบอกว่าร้านนี้รสเด็ดจริงๆเพราะว่ายอดขายวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า150กิโลกรัมเลยล่ะค่ะโอ้โหนี่พาคุณผู้ชมไปเลยนะคะที่ตลาดนัดเลียบทางรถไฟบางปะอินเมืองใหม่ริมถนนอยุธยาบางปะอินสายในเขามีร้านหมูกรอบที่ดูแล้วเหมือนจะธรรมดานะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยลองมาแวะซื้อแล้วก็ลองชิมก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยแสงออกปากเลยทีเดียวจุดเด่นของเขาเขาบอกว่าหนังกรอบแต่เนื้อยังนุ่มทอดขึ้นมาเท่าไหร่ไม่พอขายสักทีฟังเสียงฟังเสียงก่อนนะปกติแล้วเรามันกรอบจริงๆแล้วข้างในยังนุ่มฉ่ำอยู่ลูกค้าเนี่ยต่อแถวรอซื้อกันแทบไม่ทันเลยแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดของร้านขีดละ55บาทเท่านั้นครับเจนุ้ยเจ้าของร้านเล่าว่าตอนแรกเนี่ยก็เป็นอาชีพผู้จัดการประกันชีวิตแต่ชีวิตหังเหหันตัวมาขายหมูกรอบครับโดยที่ไม่เคยทำเลยแต่ว่าชอบกินมากๆหาร้านอร่อยถูกใจไม่มีก็เลยลองหาความรู้ลองผิดลองถูกปรับสูตรไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้หมูกรอบที่หนังพองกรุบกรอบแต่เนื้อในยังฉ่ำนุ่มใช้แค่เกลือกับน้ำส้มสายชู2 อย่างเท่านั้นใครได้ลองก็ต้องติดใจนะเขาบอกว่าจากรายได้หลักพันสู่รายได้หลักหมื่นต่อวันใช้เวลา8เดือนเท่านั้น บอกต่อกันตอนนี้ทอดขายแทบไม่ทันเลยค่ะสนใจไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ร้านหมูแซ่บตลาดนัดเรียบทางรถไฟบางปะอินเมืองใหม่นะคะหรือว่าโทรสอบถาม0901069909ค่ะนอกจากหมูกระทะและชาบูเลยนะฮะหมูกรอบก็จะเยียวยาทุกสิ่งได้เยียวยาทุกอย่างได้นะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยขีดละ55บาทผ่านไปเท่านั้นไปช่วยกันอุดหนุนกันได้นะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ